คุณกำลังฟังมนุษย์ออนไลน์ปี2ประชาไทยชวนทำความรู้จักความปลอดภัยดิจิทัลและสิทธิดิจิทัลคำนี้สำคัญอย่างไรรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมสำหรับอีพีนี้พบกับณัฐกรวิทิตานนท์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทศพลทัศนพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับออนไลน์สแกมเมอร์หรือการหลอกลวงออนไลน์หลอกให้หลงหลอกให้โอนปัญหาคืออะไรทั้งเราและรัฐจะทำอะไรได้บ้างสวัสดีครับผมพบกับรายการมนุษย์ออนไลน์นะครับผมนะครับอาจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์นะครับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์ทศพลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะหลอกหลอนนะครับพวกเราหลายๆคนอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของแก๊งนะครับคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมานะครับไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็แน่นอนเราจะพูดเลยไปถึงเรื่องของออนไลน์สแกมซึ่งเราก็คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่น่าจะต้องเอามาถกกันในวันนี้นะครับผมซึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ทศเนี่ยเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่สนใจทำวิจัยเมื่อโอ้โหหลายปีก่อนนะน่าจะ 6-7 ปีก่อนเกี่ยวกับโรแมนซ์แกมทำไมตอนนั้นเนี่ยในเรื่องที่เราก็นะครับผมก็คิดว่าคงไม่มีใครสนใจหรอกตอนนั้นแต่ว่าอาจารย์ทศก็หยิบจับเอาเรื่องโรแมนซ์แกมมาศึกษาแล้วผลการศึกษาในครั้งนั้นเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างครับผมครับตอนนั้นเนี่ยศึกษาเพราะว่าเห็นตัวเลขครับตัวเลขคือว่ามีผู้เสียหายจากการโดนหลอกลวงเนี่ยไม่เยอะแต่ว่ามูลค่าเนี่ยมันสูงทีนี้เราก็ดูว่าพี่ทำไมมันสูงพอไปดูพบว่าอ๋อมันใช้วิธีการเจาะเข้าไปในจิตใจของเหยื่อว่าเหยื่อเนี่ยมีความหวงหาทอนมีความรักใคร่มีความเสน่หาเลยพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคนนี้มาหลอกก็โดนกันไปหลายล้านนะครับก็นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับแล้วทีนี้พอไปแคะลงไปลึกๆเนี่ยเราพบว่าอู้มันไม่ใช่แก๊งแบบจนกระจอกมันมีทั้งระดับที่เป็นองค์กรอาชญากรรมที่ทำงานเป็นทีมแบ่งสายกันว่าคนแรกเข้าไปชนก่อนเอ้ยอันนี้น่าจะมีเงินเยอะถ้าหลอกเองเดี๋ยวจะเสียแผนส่งไปให้ตัวที่หลอกเองกว่าซึ่งเขาก็จะมีการจัดลำดับอาชญากรเป็นขั้นๆกันอยู่ส่งมาหลอกอะไรเงี้ยครับถ้าสำเร็จก็เรียบร้อยและบางกรณีเราพบว่าแย่กว่านั้นคือว่าส่งคนแรกมาหลอกสำเร็จเงินยังเหลือเราส่งคนอื่นเข้ามาในกระบวนการมาหลอกซ้ำได้อีกอะไรเงี้ยเราก็เลยไปดูอีกฝั่งด้วยว่าเฮ้ยคนที่เขาตกเป็นเหยื่อทำไมเขาตกเป็นเหยื่อซ้ำๆนะครับเพราะนั้นเห็น3ส่วนอาชญากรเป็นใครหลอกด้วยวิธีอะไรใครเป็นเหยื่อแล้วก็มาปิดด้วยที่มันเป็นกฎหมายก็คือมาดูว่าเอ้าแล้วรัฐอ่ะทําอะไรได้บ้างป้องกันได้มั้ยปราบปรามได้มั้ยประมาณนั้นครับแต่ข้อค้นพบเหมือนกับว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเอ้ยกลายเป็นว่าแก๊งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคนไทยหลอกคนไทยเนาะนะครับมันเป็นการว่าเป็นแก๊งข้ามชาตินะครับอาจจะเรียกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาหลอกคนไทยและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือให้ไม่ใช่แถวนี้นะเป็นไนจีเรียเป็นแอฟริกาอันนี้มันทำให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะเขาพบว่ามันมีจุดที่ว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยที่เหงาเนี่ยแต่มีรายได้เยอะเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เพราะนั้นเขาใช้ภาษาต่างประเทศในการเป็นสื่อในการหลอกสองคนเหล่านี้แบบว่าสถานะทางเศรษฐกิจดีมากแต่เขาไม่กล้าไปหาคู่ในสังคมไทยอ่ะเพราะเดี๋ยวจะโดนล้อเลียนดูถูกอะไรก็แล้วแต่เขามาหาในโลกออนไลน์ดีกว่าก็กลายเป็นว่าเอาตัวเขาไปเสี่ยงในโลกเนี้ยแล้วก็ไปเจออาชญากรอาชญากรก็สบช่องใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้เราเห็นบ้างครับที่เป็นคนไทยหลอกกันเองแต่ว่ามูลค่าไม่เยอะไอ้มูลค่าเยอะๆจะเป็นต่างประเทศหลอกคนไทยแล้วรูปแบบตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มใช้โทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันหรือว่าในช่องทางในการหลอกลวงนี่เขาใช้อะไรครับคือถ้าเป็นยุคแรกๆเลยใช้โทรหาหรือว่าอีเมลแต่พอตอนหลังมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ชัดเลยรูปแบบจะคล้ายๆกันคือมาจากเว็บบอร์ดหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันเดทก่อนแล้วเรียกไปคุยกันในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ
จุดที่จะทำให้เกิดการเสียเงินเนี่ยก็คือไปคุยกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าหลอกด้วยการหว่านล้อมไม่ได้เขาก็จะส่งอีกแบบนึงอ่ะเขาจะเรียกไฮบริดครับส่งลิงก์มาให้กดก็จะเสียข้อมูลไปเหมือนกันและถ้าอุปกรณ์นั้นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็โดนดูดเงินไปหมดได้อีกเหมือนกันประมาณนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งเนาะในไซเบอร์คลามทั้งหมดซึ่งมันมีมากกว่านั้นเนาะซึ่งผมคิดว่ามันถ้าเราไปดูตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะกองบัญชาการไซเบอร์เนี่ยเขาพยายามแบ่งเนี่ยมันแยกย่อยมากนะครับมันมีทั้งหลอกลงทุนเขาก็แยกเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งนะหลอกให้รักให้หลงก็แยกเป็นอีกนะครับแคตตาล็อกหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งผมคิดว่าในมูลค่าความเสียหายเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการหลอกให้ลงทุนเนี่ยมันเป็นระมูลค่าความเสียหายที่สูงจำนวนคดีมันจะไม่มากเหมือนอาจารย์โทษว่าแต่ว่ามูลค่าในการหลอกลวงมันสูงทีนี้ลองลงมาเนี่ยตามข้อมูลที่มีของสำนักงานตำรวจชาตินี่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งผมคิดว่าย้อนกลับไปตอนที่ผมอารัมภบทตอนต้นเนาะมันหลอนจริงนะคือผมเนี่ยเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วมันก็จะเราก็จะเปิดเบอร์โทรศัพท์ไว้แต่ว่าเราไม่กล้ารับเนาะมันมีเบอร์แปลกๆที่มันไม่ขึ้นชื่อคนมาเยอะมากซึ่งไอเราก็กังวลแต่ว่าด้วยความทีนี้พอเรากลับไทยใช่ไหมเราก็รับไอเบอร์พวกแปลกๆนี่ตอนอยู่ต่างประเทศเราไม่รับเพราะมันแพงแต่ว่าพออยู่ไทยแล้วเรารับโอ้โหมาแบบนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยเป็นโทรศัพท์จากประชาสัมพันธ์ของ TikTok ผมจะเจอมุกนี้เยอะมากซึ่งผมไปคุยกับคนอื่นเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเจอมุกนี้เขาก็จะไปเจอมุกอื่นอาจจะเป็นเรื่องของการนะครับถ้ามันเป็นมุกดั้งเดิมก็คือแบบซิปของคุณติดอยู่หรือว่ามีคนใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะของการเรื่องการส่งสินค้าเพราะอันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเรื่องคอลเซ็นเตอร์มันก็เป็นอีกประเด็นที่น่าเอามาคุยกันนะครับซึ่งจากที่นะครับผมได้ศึกษานะครับมีการศึกษาร่วมกับอาจารย์ทศนี่แหละนะครับซึ่งอาจารย์ทศก็จะดูแลในพาร์ทของถ้าเป็นพื้นที่อาจารย์ทศก็จะดูแลที่ทางฝั่งมีวดีเนาะที่เป็นที่ตั้งของ KK Park Chevekoko นะครับถ้าเป็นเชิงเนื้อหาอาจารย์ทศก็จะดูแลเรื่องมาตรการทางกฎหมายที่เอามาจัดการกับแก๊งพวกนี้ครับทีนี้ผมขอเล่าย้อนนิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะคอลเซ็นเตอร์เข้ามาในไทยเนี่ยมีคนให้ข้อมูลว่าเข้ามาตั้งแต่ปี2007นะครับก็ประมาณปี2550ถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ15 16ปีนะครับที่ประเทศไทยรู้จักแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทีนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจุดกําเนิดจริงๆเกิดในไต้หวันนะครับตั้งแต่ยุค1990ในทศวรรษนั้นเนาะไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นผู้นะครับเป็นผู้ประดิษฐ์เนาะการหลอกลวงแบบที่เค้าเรียกว่าสมัยนั้นยังไม่เรียกคอลเซ็นเตอร์เค้าเรียกว่า ATM game นะครับก็คือหลอกเนี่ยให้คนที่คือเค้าเหมือนอาจารย์ทศเลยเขาก็จะรู้ว่าเหยื่อเนี่ยเป็นคนมีตังค์และเหยื่อที่มีตังค์ก็คือคนที่เกษียณอายุแล้วก็มีเงินเก็บเขาก็รู้เป้าหมายชัดเจนเขาก็หลอกเหยื่อพวกนี้ให้ไปที่ตู้ ATM แล้วก็กดโอนเงินเขาสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีแอปพลิเคชันมีโอนทางออนไลน์แบบทุกวันนี้นะ e-banking แล้วมันไม่มีนะครับก็ทำมาทีนี้พอมันทำจนเขานะครับเหยื่อก็รู้นะครับทางการก็รู้ก็มีการปราบปรามแก๊งพวกนี้ก็เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตเนาะฐานปฏิบัติการพูดง่ายคือหลอกประเทศเองเนี่ยเขารู้กันแล้วเขาทะลุปู่ป่วงก็ย้ายไปตั้งในจีนทีนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าทางการจีนเขาก็มองว่ามันส่งผลกระทบต่อเยอะเขาก็ปราบปรามทีนี้พอมันปราบปรามไอ้แก๊งเหล่านี้มันก็แตกกระจายนะครับแตกกระจายมันก็แน่นอนมันก็หนีมาประเทศที่เนาะมันก็ส่วนหนึ่งก็หนีมาประเทศไทยแต่แก๊งคอนเทนเตอร์ที่หนีมาประเทศไทยเนี่ยตอนแรกไม่ได้หลอกคนไทยนะครับตั้งอยู่ที่ไทยแต่หลอกคนจีนนะครับแล้วก็ทางการจีนพอเขาสืบรู้เขาก็มาปราบปรามมันก็สิ้นซากไปได้ในระยะหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนหลังมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวโน้มใหม่นะครับก็คือเขาก็เบนเข็มมานะครับเหยื่อหรือว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปของแก๊งเหล่านี้มันก็กลายเป็นคนไทยมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นที่มาของงานวิจัยที่ผมกับอาจารย์ทศได้ทำร่วมกันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นขออนุญาตเล่าสถานการณ์ก่อนหน้านั้นคือสถานการณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยเราอ้างอิงจากงานวิจัยของอาจารย์สุมนทิพย์นะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเนาะอาจารย์สุมนทิพย์เนี่ยจิตกระจ่างเนี่ยนะครับผมก็ได้ศึกษาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนหน้าโควิดนะครับสิ่งที่แกพบน่าสนใจมากก็คือว่านะครับมันมีลักษณะของการหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับร่วมกับเครื่องมืออื่นเนาะก็คือหมายความว่าแรกๆอาจจะเป็นโทรศัพท์ล้วนๆนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการใช้ SMS ตอนหลังก็มีการใช้เครื่องมืออื่นก็คือเหมือนอาจารย์ทศว่ามีการใช้อีเมลมีการใช้นะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นไฮบริดเนาะเป็นไฮบริดเมธอดก็คือใช้หลายๆวิธีการผสมผสานกัน
นั่นก็คือความค้นพบของอาจารย์สมนทิพย์ตอนนั้นแต่ว่าจุดที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่านะครับแก๊งเหล่านี้นะครับหลักการเลยก็คือถ้าจะหลอกคนประเทศไหนแก๊งเหล่านี้จะไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศนั้นนะครับสมมุติว่าเขาจะหลอกคนไทยเนี่ยเขาก็ไปตั้งอยู่กัมพูชานะครับบางแก๊งเนี่ยโหไปจับได้ถึง UAE นะครับมันก็จะมีฟิลิปปินส์บ้างมีอินโดนีเซียบ้างก็ยังไม่ค่อยได้อยู่ตามเพื่อนบ้านเราเท่าไหร่นักจากงานวิจัยของอาจารย์สมนทิพย์แต่ว่าจุดเปลี่ยนทั้งหมดทั้งมวลมันก็มาเกิดขึ้นเอาในยุคโควิดนะครับทีนี้นะครับในงานวิจัยของเราเนี่ยเราก็เลยพอเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าพื้นที่เป้าหมายที่แก๊งเหล่านี้มันตั้งอยู่เนี่ยมันอยู่เพื่อนบ้านเรานะครับผมก็เลยนะครับเลือก3พื้นที่ตอนนั้นเราก็เลือกทั้งที่ปอยเป็ดนะกัมพูชาที่ติดกับสระแก้วอรัญประเทศนะครับเลือกที่เมียวดีนะครับติดกับแม่สอดที่ตากแล้วก็เลือกที่นะครับที่ต้นพึ่งนะหรือคิงโรมันที่ติดกับเชียงแสนของไทยนะครับก็เป็น3พื้นที่ที่เลือกซึ่งก็น่าจะเป็นภาพแทนของสถานการณ์ที่มันกําลังนะครับมันกําลังคุกคุนได้นะครับของการเคลื่อนไหวของแก๊งเหล่านี้ทีนี้อยากให้อาจารย์ทดเล่านะครับสิ่งที่อาจารย์ทดพบจากการที่ลงพื้นที่นะครับได้มีโอกาสได้ข้ามไปดูทางฝั่งนะครับของเมียวดีเนาะครับฝั่งเมียวดีเนี่ยเท่าที่ไปเก็บข้อมูลนะครับก็คือว่ามันเห็นชัดว่ามีการพยายามไปหาที่ตั้งซึ่งที่ตั้งนั้นน่ะก็จะมีคนที่เป็นบอสใหญ่เหมือนไปทําสัญญากับกองกําลังในพื้นที่ว่าให้การคุ้มกันเขาหน่อยเขาจะมีตึกหรือที่ตั้งอะไรบางอย่างแล้วพอเขามีตึกหรือที่ตั้งเดี๋ยวเขาไปหาคนเช่าใหม่เองโดยที่กองกําลังก็ไม่เข้าไปดูในรายละเอียดพอไม่ดูรายละเอียดเนี่ยหมายความว่ามีทั้งการพนันมีทั้งการฉ้อโกงหลอกลวงหรือการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆแต่ที่เราสนใจก็คือไอ้เนี่ยการหลอกลวงซึ่งแน่นอนนะครับถามเพื่อให้หายคาใจไม่มีการใช้ฐานตรงนั้นหลอกคนพม่าแน่นอน1กลัวหรืออะไรก็แล้วแต่2คือเศรษฐกิจไม่ดีหลอกไปก็ได้เงินไม่เท่าไหร่3ที่น่าสนใจคือว่าเฮ้ยไอ้สัญญาณโทรศัพท์จากฝั่งเมืองไทยเนี่ยมันไปถึงนะฮะหมายความว่าเขาอยู่ในแคมป์ตรงนั้นอะในฝั่งพม่าแต่เขาสามารถโทรมาเป็นเบอร์ที่มันไม่ต้องขึ้นเลขต่างประเทศทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเบอร์เมืองไทยรับไปเถอะไอ้ที่เคยเตือนกันว่าเป็นเบอร์ต่างประเทศโทรมาอย่ารับเนี่ยใช้ไม่ได้2คือว่าไอ้ที่เรากังวลคือว่าพอมันโทรปุ๊บหลอกปุ๊บเชื่อปุ๊บโอนเงินปุ๊บเนี่ยเงินเนี่ยมันส่งกันมายังไงสมมุติมันโอนมาในบัญชีธนาคารไหนมาเรื่อยๆมันต้องโอนข้ามฟากมาฝั่งพม่ามั้ยเราก็ไม่แน่ใจครับว่าจริงๆแล้วอาจจะมีการกดเงินที่ฝั่งไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หรือกดฝั่งไทยเบิกฝั่งไทยแล้วค่อยขนข้ามไปฝั่งนู้นก็ได้หรือถ้าจะใช้วิธีการโอนผ่านสถาบันการเงินที่ให้การโอนเงินข้ามประเทศมันก็มีทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าครั้งหนึ่งที่หลอกได้เนี่ยความเร็วในการส่งเงินเนี่ยมันสูงมากครับอาจจะบล็อกกันไม่ทันนะเนี่ยอันนี้ปัญหาเลย2บริษัทโทรคมนาคมเนี่ยทำไมปล่อยให้สัญญาณที่มันควรจะให้ใช้ได้ในอาณาบริเวณรัฐไทยหรือถ้าล้ำไปเพื่อนบ้านไม่ควรจะไปเยอะแต่พูดได้หรือเปล่าคือเราขับรถเข้าไปผมว่าน่าจะถึงสัก10กิโลนะสัญญาณเต็มเลยอันนี้มันเป็นปัญหามากซึ่งผมเข้าใจว่ากสทช.ก็จัดการอยู่ระดับนึงแต่จัดการในระดับที่บอกว่ามีคนพยายามจะขยายขึ้นจากฝั่งไทยไปให้ใช้ฝั่งโน้นแต่ไม่มีการยอมรับนะครับว่าเอ๊ะหรือบริษัทปลายใหญ่ทำให้ขึ้นไปถึงฝั่งนู้นเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอยู่นะครับทีนี้ก่อนที่เดี๋ยวผมจะไปเล่า2พื้นที่เนาะทางฝั่งผมไปได้ศึกษาก็คือที่ตัวคิงโรมันนะฮะกับที่ปอยเป็ดแต่ว่ามีพออาจารย์ทศเล่าเงี้ยเรานึกถึงประเด็นขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันมีบางกรณีอาจารย์ทศก็คือว่าคือเราไม่ได้คุยแต่กับฝั่งของฝั่งคนที่เกี่ยวข้องกับคนแก๊งเนาะแต่เราคุยกับฝั่งเหยื่อเหยื่อบางคนให้ข้อมูลบอกว่าที่เขาถูกหลอกเนี่ยเพราะว่าเขาค่อนข้างไว้ใจเพราะว่าคนที่หลอกเขาเนี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลบางคนเนี่ยคนที่หลอกเนี่ยเขารู้ว่านะคุณมีโฉนดที่ดินอยู่2แปลงนะให้จัดการไม่งั้นคุณจะเสียภาษีซ้ำซ้อนให้คุณมา
เคลียร์ลงแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็พลาดไปลงแอปพลิเคชันเพราะแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันดูดเงินแต่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่อีกฝั่งหนึ่งที่จ้องหลอกเขาเนี่ยรู้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอันเนี้ยเขาก็ไม่มีคำตอบนะแต่ว่าเขาตั้งข้อสงสัยว่าเพราะเขาช้อปปิ้งออนไลน์หรือเปล่าการที่ไปซื้อกับเว็บต่างประเทศเว็บของจีนอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะทำให้ข้อมูลหลุดรั่วหรือไม่ซึ่งมันก็ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของข้อมูลที่เขาได้ไปเนาะเพราะมันเป็นข้อมูลเรื่องที่ดินเนาะใช่อันนี้อาจารย์ทศคิดว่ามันสัมพันธ์กันยังไงจากที่อาจารย์ทศศึกษาเรื่องการสอดส่องการล้วงลึกข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแล้วก็ไอ้แก๊งพวกเนี้ยได้อาศัยประโยชน์จากการล้วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเอาไปใช้หลอกเหยื่อเนี่ยครับผมมองอย่างนี้ครับมองว่ายิ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บอยู่ที่ไหนเยอะๆเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงโดยสภาพอยู่แล้วเช่นสมมุติเรื่องที่ดินเนี่ยโอ้โหไปเก็บอยู่ที่ดินหมดเลยแล้วที่ดินไม่มีวิธีการป้องกันมันดีพอหรือข้อมูลไม่ถูกเข้ารหัสทําให้กลายเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้ที่ใครแฮกเข้ามาก็เป็นรหัสภาษาต่างดาวต้องใช้กุญแจไปไขอีกต่อแต่นี่หมายความว่าอุ๊ยเข้าถึงข้อมูลปุ๊บได้ข้อมูลเห็นหมดเลยใครเป็นเจ้าของที่แล้วสามารถเอาไปขายต่ออาชญากรได้ไปอันนี้ครับเขาเรียกว่าข่าวกองมันจะเห็นหมดเลยว่าเป้าหมายเนี่ยมีจุดอ่อนหรือมีขุมทรัพย์หรือมีข้อมูลอะไรเอามาแต่งเป็นเรื่องเพื่อให้มันสร้างความสมจริงในการหลอกได้อันนี้เป็นปัญหาทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าอาชญากรได้ข้อมูลเพราะซื้อข้อมูลจากแฮกเกอร์ที่ไปแฮกระบบหรือมีคนในที่ใช้อำนาจโดยมิชอบมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ดันเอาข้อมูลออกมาขายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเพราะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาย้อนกลับไปที่ทุกหน่วยงานที่เก็บข้อมูลอยู่ว่า 1. คุณรักษาความมั่นคงปลอดภัยไม่ให้โดนเจาะจากภายนอกได้ดีหรือยัง 2. มีระบบชั้นความลับไหมหรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงข้อมูลที่มันอ่อนไหวได้และแม้เข้าถึงข้อมูลแล้วอาจจะต้องมีกุญแจไปไขข้อมูลอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับและมีระบบที่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมเข้าไปดูข้อมูลบ่อยไปโหลดข้อมูลมาทำไมข้อมูลที่โหลดมาเป็นข้อมูลของประชาชนที่เดินเข้ามาติดต่องานอะไรหรือเปล่าหรือคุณไปโหลดข้อมูลมาทั้งฐานเอาไปทำอะไรอันเนี้ยเกิดข้อสงสัยทีนี้กลับมานะครับเรื่องพื้นที่เมื่อกี้เราพาจันทน์พาเราไปสำรวจตรวจตาพื้นที่ฝั่งนะครับฝั่งที่ตรงข้ามกับแม่สอดเนาะนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นมันก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เราเรียกว่าชเวโกโกกับเคเคพาร์คนะครับลักษณะที่อาจารย์ทศไปลงกับที่ผมไปลงเนี่ยมันเจอลักษณะที่ร่วมเป็นจุดร่วมกันอยู่นะครับก็คือว่าพื้นที่ที่เราไปศึกษาเนี่ยมันจะมีความเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลอเลนเนาะก็คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับและพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะยกสัมปทานให้กับเอกชนที่เป็นเอกชนข้ามชาติเข้ามาเช่าเนาะแล้วก็นะครับรัฐเองก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับยุ่งเกี่ยวข้องแวะมากนักมันก็ทําให้พื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่สีเทาที่รวมแหล่งธุรกิจที่อย่างที่อาจารย์พูดว่ามันไม่มีแค่ไซเบอร์สแกมเนาะมันมีโสเภณีข้ามชาติมันมีการค้าสัตว์ป่ามันมีอีกหลายธุรกิจที่นะครับยาเสพตงเสพติดเกิดขึ้นเนาะนะครับมาที่ฝั่งผมนะครับผมไปดูที่คิงโรมันผมก็เจอคล้ายๆกันเลยก็คือว่านะครับมันก็มีการไปเช่าช่วงที่นะครับคือคิงโรมันเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกินพื้นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวของเจ้าของเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนนะครับหลายๆชาติเลยไม่ใช่ว่าแต่มีแต่คนจีนเนาะเข้ามาเช่าพื้นที่นะครับเขามาก็พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างตึกใหญ่ๆโตๆเนี่ยเขาก็จะเรียกภาษาอังกฤษเขาจะเรียกคอมพาวด์นะครับเป็นตึกแบบรั้วรอบขอบชิดแต่ว่าเราไม่รู้ข้างในเขาทำอะไรกันนะครับเราก็จะมองเข้าไปไม่เห็นเขาจะมีมาตรการที่รัดกุมในการที่จะการคนเข้าคนออกไอ้ตึกเหล่านี้แหละมันก็เป็นที่ซ่องสุมกันของสารพัดแก๊งเนาะนะครับแล้วเท่าที่ผมลงพื้นที่เราก็พบว่ามันไม่ได้มีแต่แก๊งคอนเซ็ปเตอร์นะมันก็จะมีแก๊งหลอกขายสินค้าที่เป็นสินค้าปลอมก็มีนะครับแก๊งหลอกลงทุนโรแมนต์สแกมมีสารพัดแล้วก็เขามีคนพยายามจะให้ข้อมูลว่าแต่ละแก๊งเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะคือหมายความว่าถ้าแก๊งเนี่ยถนัดเรื่องโรแมนต์สแกมเนี่ยเขาก็จะเน้นโรแมนต์สแกมแต่ว่าข้อมูลที่พอได้มาจากกลุ่มเหยื่อที่หนีหลุดรอดมาเนี่ยน่าสนใจอันหนึ่งก็คือในบริษัทที่ใหญ่มากๆเนี่ยนะครับมันจะมีการจัดองค์กรที่น่าสนใจมากคือเขาจะแบ่งเป็นนะครับเขาแบ่งเป็นรีเจียนโซนเนาะ
คือหมายความว่าเขาก็จะนับคนหลายๆชาติทั้งที่พูดภาษาอังกฤษได้พูดฝรั่งเศสได้พูดจีนพูดไทยเนาะเข้ามาแล้วเขาก็จะมาจับนะครับว่าอ่านเนี่ยกลุ่มเนี้ยอยู่ในส่วนเนี้ยส่วนงานนี้เนาะให้ไปหลอกคนยุโรปนะครับพวกนี้ก็ต้องพูดอย่างน้อยก็ต้องพูดฝรั่งเศสพูดอังกฤษได้ไปหลอกคนยุโรปนะครับคนที่เข้ามาตรงเนี้ยก็จะไม่ใช่คนที่เป็นคนไทยละเพราะว่าคนไทยก็อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องภาษาอังกฤษก็จะไปเอามาเลเซียเข้ามาอินเดียเข้ามานะถูกหลอกเข้ามาทํางานให้แก๊งตรงนี้เพื่อไปหลอกคนต่างประเทศนะครับทีนี้คนไทยก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เค้าก็มีนะครับมีความมุ่งหวังที่จะหลอกเหยื่อฝั่งไทยเค้าจําเป็นที่จะต้องเอาคนไทยเข้ามาทํางานนะครับถึงจะได้หลอกคนไทยได้สนิทใจเนาะเช่นเดียวกันเค้าก็มีความมุ่งหวังที่จะหลอกคนจีนนะครับเค้าก็ต้องไปรับคนที่พูดจีนได้ซึ่งบางทีเค้าอาจจะหาคนจีนแผ่นดินใหญ่มาไม่ได้เค้าก็เอาไปคนพม่าบ้างคนที่เป็นคนไทยนะครับที่เป็นคนที่มีชาติพันธุ์จีนฮ่อเนาะมาจากอพยพมาจากยูนานก็พูดจีนได้ก็มาทํางานให้แก๊งพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะสรุปตรงนี้ก็คือว่ามันมีความเป็นมังกรหลากสีเนาะนะครับก็คือว่าเป็นแบบ colorful dragon นะครับหมายความว่าไงหมายความว่านะครับจีนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะครับตั้งแต่ผมเรียนตอนต้นนะว่า know how เนี่ยนะครับไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากไต้หวันนะครับเราก็จะพบว่าในระดับบนนะครับที่เรียกว่าบอสเนี่ยเนาะก็จะมีคนไต้หวันเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะเป็นถ้าจะภาษาแบบเข้าใจง่ายหน่อยก็จะเป็นที่ปรึกษานะครับแต่คนที่เป็นนักลงทุนก็อาจจะเป็นคนจีนซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งมาเลเซียนะครับมีทั้งมาเก๊ามีทั้งฮ่องกงเข้ามาพัวพันกับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้รับการเชื้อเชิญจากคนที่เข้าไปบุกเบิกก่อนแล้วก็มองว่าโอ้ตรงนี้เป็นโอกาสสร้างเงินเนาะเม็ดเงินมหาศาลซึ่งแน่นอนมันหาเงินได้บนความทุกข์ยากเนาะก็คือไปหลอกลวงคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือข้อค้นพบจากการลงพื้นที่ทั้งที่ของนะครับชิงโรมันนะแล้วก็ที่ปอยเป็ดนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราเจอตอนหลังจันทน์ก็คือเรื่องนะครับแก๊งพวกนี้มันไม่ได้แค่หลอกคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะแต่ว่ามันมีการหลอกที่นะครับทารุณโหดร้ายกว่านั้นก็คือนะครับหลอกคนมาทำงานเป็นการค้ามนุษย์เป็น human trafficking ไอเนี้ยมันเป็นเทรนที่เราคิดว่าเอ้ยมันก็เกิดขึ้นในพัวพันกับไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับคิดว่ามันเกิดจากประเด็นที่ว่าไม่ใช่ทุกคนอยากไปหาเงินด้วยวิธีอาชญากรรมเพราะฉะนั้นบางคนไปแล้วตอนแรกเขาบอกว่ามีงานก็ไปปรากฏงานไม่ตรงปกนึกว่าจะเป็นงานสุจริตปรากฏงานทุจริตทีนี้อยากจะออกอยากจะกลับก็กลับไม่ได้ก็โดนขังทำร้ายร่างกายบังคับให้ทำงานทีนี้พอจะกลับประเทศก็จะมีปัญหาว่าประเทศเจ้าของสัญชาติที่เขาหนีกลับมาเช่นเป็นคนไทยไปที่โน่นโดนซ้อมโดนอะไรกันมาพอกลับมาเรามองว่าเขาเป็นเหยื่อของอาชญากรรมค้ามนุษย์หรือเรามองว่าเขาเป็นคนเป็นขุดทองแล้วเป็นตัวการร่วมในการหลอกลวงคนอื่นอันนี้แบบหนึ่งแบบที่สองคือแบบ innocent เลยครับคือหมายความว่าไม่รู้ว่าสภาพการทำงานเป็นอย่างนี้นะครับแล้วไปแล้วนอกจากโดนเอาเข้าไปทำอาชญากรรมอย่างนี้อาจจะโดนให้ทำอย่างอื่นเช่นบังคับค้าข่มขืนค้าบริการหรือบังคับให้เสพยาเสพติดเพื่อให้กลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกค้ายาเสพติดของแก๊งก็เลยไปทำงานผิดกฎหมายให้แก๊งอย่างเงี้ยไอ้สองส่วนเนี่ยที่มันค่อมๆกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่ารัฐไทยเวลามองว่ามีคนไทยอยู่ในคอมพาวด์ในที่ตั้งแบบนั้นนะจะไปช่วยเขาหรือว่าจะไปจับเขาหรือถ้าเขาหนีกลับมาได้มาถึงประเทศไทยเนี่ยจะโอบรับเขาในฐานะเหยื่อหรือว่าจะดำเนินคดีกับเขาหรือในแนวทางที่3เขาชอบพูดกันเยอะนะครับมันเหมือนกลายเป็นวิธีว่าโอเคช่วยเขาไปช่วยเขาหรือเอาเขาหนีมาให้ได้แต่เขาก็ต้องแลกด้วยการเป็นสายข่าวบ้างต้องให้ข้อมูลบ้างต้องทำโน้นทำนี้บ้างก็เกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเขาได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อหรือว่าแค่อยากจะใช้งานเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอีกแง่หนึ่งคือการใช้งานเขาเป็นสายหรือเป็นข้อมูล
อย่างที่บอกเนาะว่าโอ้เหยื่อที่ทางการไทยเนี่ยได้ช่วยเหลือออกมาจากตรงฝั่งตรงข้ามประเทศไทยเนาะตรงเยอรมนีเนี่ยมันมีแอฟริกาก็มีนะครับยูกันดาเคนยาเอธิโอเปียเนาะมีทั้งอุซเบกิสถานมีทั้งรัสเซียมีทั้งอินเดียบังกลาเทศปากีสถานเยอะมากนะครับคือต้องรู้ก่อนว่าแก๊งพวกนี้อย่างที่บอกขอบเขตการทำงานขอบเขตพื้นที่ในการหลอกลวงมันทั้งโลกเนาะแต่มันต้องการหาที่ที่มีความมันรู้สึกว่าเซฟเวอร์ก็คือเป็นที่ที่เป็นเซฟเวอร์โซนสำหรับเขาในการทำธุรกิจเถื่อนพวกนี้ซึ่งแน่นอนเมื่อกี้สรุปอีกทีนะว่าพื้นที่เหล่านี้มันคือพื้นที่ถ้าภาษาวิชาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น space of exception เป็นพื้นที่ยกเว้นไอ้แก๊งเหล่านี้ที่มันยังดำรงอยู่ได้เนี่ยมันก็อาศัยพื้นที่ยกเว้นเหล่านี้ซึ่งถ้าบางพื้นที่ยกเว้นเกิดเข้มงวดตามนโยบายการกดดันของชาติอำนาจก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายทุนนะครับที่เราเล่ามาทั้งหมดผมมีหนังที่อยากแนะนำอยู่เรื่องแต่ว่าตอนนี้มันยังหาดูไม่ได้เพราะมันไม่เข้าไทยก็คือเรื่อง no more bed นะครับที่อาจารย์ทศพูดมารายละเอียดหลายเรื่องนะครับอยู่ในหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางการจีนใช้ในการที่จะโน้มน้าวนะครับประชาชนตัวเองเนี่ยให้ตระหนักเนาะเพราะว่าสโลแกนที่เขาใช้เขาบอกว่า1คนดูเนี่ยลดเหยื่อ1คนหมายความว่าเหยื่อจะแก๊งพวกนี้ซึ่งในเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากมันมีหลายเส้นเรื่องเนาะถ้าใครมีโอกาสก็ลองหาดูนะครับมันก็จะพูดถึงทั้งคนที่คล้ายๆว่าเป็นแฮกเกอร์นะครับตกงานนะครับแล้วก็ถูกหลอกนะครับก็เอาเงินนะครับเงินรายได้มาล่อบอกว่าเนี่ยเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันมั้ยนะครับก็มาในประเทศเขาไม่ระบุประเทศไหนเนาะแถบอาเซียนไอ้นี่ก็โดนหลอกก็เข้ามาก็เหมือนอาจารย์ทศว่าเลยนะครับยึดพาสปอร์ตนะครับทารุณนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็นะครับมีอีกกรณีหนึ่งในหนังเรื่องเดียวกันก็คือเป็นนางแบบสาวสวยแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็นะครับโดนยื่นข้อเสนอให้มาทำงานเป็นคนแจกไพ่กับกล้องเนี่ยนะฮะแล้วก็หลอกล่อให้คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเล่นการพนันนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็นคนชักเชิญเพราะว่ามีหน้าตาดีเนาะเป็นแบบนางแบบนะครับแล้วก็โอ้โหมันก็พูดถึงปัญหาผลกระทบนะครับพูดถึงคนที่ติดการพนันเพราะไปเล่นคาสิโนออนไลน์พวกนี้แล้วปรากฏว่าเสียเงินหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ผิดพัวแน่นอนหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบน่ะสูตรสำเร็จแบบนางฮอลลีวูดนะฮะก็จะมีแบบตำรวจนะครับตำรวจที่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผิดพันธุ์ความยุติธรรมนะครับคืนความเป็นธรรมให้สังคมก็เข้ามาจนสุดท้ายสามารถกำหลาบแก๊งนี้ได้อย่างสิ้นซากเนาะอันนี้ก็คือมันก็ในหนังมันคือแฮปปี้เอนดิ้งแต่ผมคิดว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยแก๊งพวกนี้มันมีวิวัฒนาการนะครับที่หนึ่งมันถูกปราบมันก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะครับคนเริ่มจับไถได้ว่าใช้รูปแบบแพทเทิร์นการหลอกอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้ทันอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนรูปแบบนี่อาจจะโน้ตมีอะไรจะทิ้งให้เห็นว่าเอ๊ะมันเราจะรู้เท่าทันไอ้นะครับไอ้แก๊งพวกนี้ได้ยังไงผมคิดว่าประเด็นคือมันมีเรื่องนึงที่ผมบอกว่าทำไมคนถึงเป็นเหยื่ออาชญากรเขาไม่ถ้าเขาเลือกได้เขาไม่โจมตีคนที่ขาดแข็งเพราะมันเสียเวลาเขาก็จะเลือกคนที่อ่อนแอเช่นในต่างประเทศเมื่อก่อนก็เลือกคนเกษียณมีเงินเยอะเรื่องนึงแต่การไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีตามช่วงวัยเป็นประเด็นสำคัญนะครับเมื่อก่อนเราเคยพูดว่าเราควรทำให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อแต่ตอนทำวิจัยชุดนี้ทำเรื่อยมา 4-5 ปีเนี่ยพบเลยว่าตั้งแต่มีเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยคนที่เสี่ยงมากคือคนสูงอายุซึ่งไม่ได้เกิดมากับเทคโนโลยีเหล่านี้เห็นข้อมูลเนี่ยมาหลอกจำนวนมากหลงเชื่อว่าจริงเห็นหน้าเพจแบบนี้นึกว่าธนาคารจริงเห็นข้อมูลแบบนี้นึกว่าเจ้าหน้าที่รัฐจริงถึงขนาดอาชญากรบอกว่าคนไทยนี่หลอกง่ายมากเพราะอะไรเพราะเราไปทำให้คนจำนวนมากเราเป็นคนแบบว่ากลัวต่อบริษัทใหญ่ๆกลัวต่อหน่วยงานรัฐไม่กล้าตั้งคำถามอะเวลามีคนบอกคุณไม่เสียภาษีคุณเป็นอาชญากรคุณมีปัญหาโน่นนี่เถียงกันไปดิว่าแบบว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยสำนึกลึกๆเนี่ยมันทำให้เราไม่สยบยอมใช่ครับไม่ตั้งคำถามพอไม่ตั้งคำถามปุ๊บไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่ารู้เท่าทันสื่อและข้อมูลมันก็ไม่เกิดแล้วยิ่งเป็นเจนเก่าที่ถูกหล่อหลอมมาให้แบบว่าเป็นพลเมืองที่สงบเงียบปฏิบัติตามโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งมีปัญหาเพราะว่าหนึ่งมีทัศนคติแบบนี้สองไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนี้จึงน่ากลัวมากและทีนี้มันมาบวกกับอีกปัญหาหนึ่งเราเจอในสังคมจริงๆคือว่าเฮ้ยคนโอเจนคนสูง
วัยในสังคมไทยเนี่ยมีความเปี่ยวเหงาสูงเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถคุยกับลูกหลานได้รู้เรื่องเช่นคุณทะเลาะกับเขาเรื่องการเมืองหรือเปล่าลูกหลานไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วเวลาคุณโดนหลอกคุณไม่กล้าไปปรึกษาไงเพราะคุณก็อายไปสั่งสอนเขาเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องชีวิตอะไรเต็มไปหมดเลยปรากฏตัวเองโดนหลอกกว่าที่ลูกหลานจะรู้อีกทีโดนหลอกไปหลายจังหวะเราเห็นเหยื่อหลายคนไม่ได้โอนเงินครั้งเดียวโอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีกเพื่อหวังว่าโอนครั้งแรกโดนหลอกครั้งที่สองเขาบอกโอนมาอีกเดี๋ยวจะคืนให้เอาโอนไปโอนครั้งที่สามมันหลอกมาเป็นตำรวจว่าจะช่วยโอนมาหน่อยก็ไม่ได้อีกโดนอีกโดนอีกโดนอีกเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่จะมาช่วยปกป้องได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องคิดนะครับว่าทำไมเรามีแก็บในช่วงวัยเยอะขนาดนี้มันก็คิดได้สองอย่างเราจะเอาคนรุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันเดินเข้าหาคนสูงวัยหรือจริงๆคนสูงวัยต้องปรับตัวแล้วเดินเข้าหาคนรุ่นใหม่ด้วยและความซับซ้อนแยกย่อยหน่วยงานรัฐไทยนี่ก็ทำให้ความไม่รู้จักหน่วยงานของประชาชนเนาะมันก็ทำให้เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อตอนต้นเนี่ยว่าบางคนเนี่ยเขาก็รู้เท่าทันเขาก็แบบติดตามข่าวสารเขาก็รู้ว่าเขาไม่เคยโอนเงินให้ใครปรากฏเข้าไปพลาดโหลดแอปในแอปที่เขาโหลดมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้หน้าตาของแอปตอนเขาโหลดเนี่ยมันคือกรมที่ดินอะไรคือมันทำหน้าตาเสมือนเลยเขาก็ไม่ทำเนี่ยผมมีครับอันนี้เป็นความประสงค์ส่วนตัวเลยนะอันนี้เป็นมนุษย์ที่ไม่ใช้ธนาคารอาจจะด่าไม่ใช้โมบายแบงกิ้งเพราะผมกล้าบอกขนาดบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยทุกคนโดนหลอกได้ทุกคนโดนหลอกได้ด้วยอะไรด้วยช่วงเวลาด้วยการเร่งรีบด้วยจังหวะที่ว่าเราข้อมูลอ่อนไหวเราหลุดแล้วเขารู้แล้วเขามาใช้เป็นจิตวิทยาอะไรหรอทุกคนโดนหลอกได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทำอีกอย่างในสังคมไทยในรัฐไทยคือการบังคับให้ทุกคนต้องไปใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือเทคโนโลยีทั้งที่หลายคนไม่พร้อมที่จะใช้มันอย่างรู้เท่าทันกับสองคือเฮ้ยในเมื่อคุณบีบให้เขาใช้อ่ะพอเขามีปัญหาคุณแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างทันท่วงทีไหมถ้าคุณแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้คุณเยียวยาให้เขาได้ไหมเราไปเห็นหลายกรณีนะครับโดนหลอกไปแล้วพอติดต่อช่วยหน่อยไม่ขึ้นเงินบอกไปฟ้องเอาเองครับอย่างนี้ก็คือตอนให้ลงแอปบอกว่ามันลงผมเจออีกเทรนหนึ่งผมไม่แน่ใจอาจารย์ทศเจอไหมก็คือว่าตอนหลังเนี่ยเวลาเราสมมุติว่าถ้าใครใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาโพสเป็นลูกโลกเป็นพับบิกเนี่ยนะมันก็จะมีสาวๆโปรไฟล์สวยๆมากดไลค์ก่อนนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ขอแอดนะพอผ่านไปสักพักเขาจะขอแอดนะซึ่งอย่างผมเนี่ยรู้เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขารับแอดบ่อยแล้วเขาก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักแป๊บพวกนี้จะทักมาชวนเล่นการพนันหรือว่าสมัครแอคเคาท์หรือชวนไปลงทุนอะไรเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้เราพอเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนรอบข้างเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ควรไปกดรับเราก็ดีลีทนะครับพวกนี้ทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวเลยเนาะสาวหน้าตาดีขึ้นมาเรียงไปตับแต่ไม่มีเพื่อนตรงกันสักคนเนี่ยมันเป็นไปได้ไงใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละเราก็ตัดไฟแต่ต้มลมผมก็ขี้เกียจนะผมก็ไม่คุยไม่รับเลยซะเลยแต่ว่าเจอบ้างไหมครับแบบนี้อย่างนี้ครับถ้าเมื่อไหร่เรามีแอคเคาท์โซเชียลที่แบบค่อนข้างสาธารณะหน่อยมีเพื่อนเยอะหน่อยมันมีความเป็นไปได้ครับมันจะมีเพื่อนร่วมเพราะสมมุติเราเป็นเป้าหมายเขาเนี่ยเขาจะไปไล่ดูเพื่อนเราก่อนว่ามีคนไหนที่เขาแอดไปแล้วมันอาจจะรับแอดเขาทีนี้มันก็สะสมมาเป็นเพื่อนร่วมกับเราสัก 20-30 คนทีนี้เราก็น่าจะเป็นคนในเครือข่ายแล้วก็รับมาพอรับมันก็ซ่อนตัวสักพักแล้วเรียนรู้ว่าเราชอบคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงมันก็เริ่มชวนคุยเรื่องนั้นหรือว่าในแอคเคาท์ตัวเองก็โพสต์เรื่องนั้นให้เรามากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อสร้างโอกาสให้เราคุยแม้แต่น้อยนิดเนี่ยเพื่อทำให้เราหลงเชื่อด้วยเรื่องที่เขาเล่าถ้าเราไม่เชื่อก็อย่างเดิมก็ส่งลิงก์หรือส่งแอปอะไรมาให้เราเผลอกดแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นลิงก์อย่างเดียวไงบางทีมันมาเป็นรูปหรืออะไรอ่ะที่ซ่อนการคลิกนะครับบางทีเราไม่ได้ตั้งใจคลิกเลยพลาดไปโดนยิ่งถ้าใช้มือถือนี่ง่ายมากมือลูดไปโดนได้เงี้ยแล้วเขาก็จะออกแบบให้มันมาอยู่ใกล้นิ้วโป้งข้างขวาเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ถามว่าใครต้องแก้ตอนนี้ก็พูดกันเยอะนะครับถ้าแบบเดิมก็บริษัทโทรคมนาคมกับสถาบันการเงินใช่ไหมแต่ทีนี้พอเป็นอินเทอร์เน็ตมั
ายความว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นคนที่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อก่ออาชญากรรมอย่างเงี้ยได้มีการตรวจสอบไล่ลบบ้างไหมหรือมีคนรีพอร์ตลบบ้างไหมหรือปล่อยให้พวกนี้แบบทำเต็มที่เลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทีนี้อาจารย์พจน์เนี่ยเราน่าจะเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายแล้วไล่ดูมาเยอะพวกกฎหมายเนี่ยมันพร้อมไหมคือมันกฎหมายที่เรามีอยู่ในวันนี้มันพอรับมือไหมครับแล้วก็อีกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคสำคัญก็คืออย่างที่เราบอกไปย้ำนักย้ำหนาแล้วว่าไอ้แก๊งพวกเนี้ยเวลามันจะหลอกคนประเทศไหนมันตั้งอยู่ประเทศอื่นดังนั้นมันก็อยู่นอกเขตอำนาจเขตอำนาจรัฐไทยที่เข้าไปจัดการโดยเพราะอำนาจตุลาการเนี่ยอันนี้ก็คือประเด็นแรกก็คือเรามีกฎหมายเพียงพอหรือยังประเด็นที่2ก็คือแล้วถ้าสมมติว่าเขาไปอยู่ในนอกเขตอำนาจรัฐไทยเราจะมีวิธีการจัดการไหมมีกฎหมายว่าประเทศมีเครื่องมือกลไกอะไรที่เราจะหยิบยืมมาใช้ได้ไหมตอนนี้ครับครับที่จริงตั้งแต่ก่อนมีพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามการช่อโกงทางเทคโนโลยีที่ออกมาช่วงปลายสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจริงๆกฎหมายเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็พอนะฮะเช่นว่าถ้าเรามองว่าพวกนี้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้พรบต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยเรื่องการเงินมีต่อต้านการฟ้องเงินหลอกลวงออนไลน์มีมาตรา14พรบคอมพิวเตอร์ขอให้ลบได้สามารถขอให้เจ้าของแพลตฟอร์มลบได้ด้วยมีปัญหาโน่นนี่นั่นสามารถตั้งคณะกรรมการมาคอยตรวจสอบแล้วบอกให้ลบไอ้การล่อลวงช่อโกงอะไรเงี้ยมันมีหมดนะครับเพียงแต่ว่าเอาจริงๆนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เขาต้องออกพรก.ตอนนี้คือว่ารัฐไทยรู้สึกว่าผู้ให้บริการเอกชนไม่ค่อยร่วมมือแต่ถามกับการทำไมเอกชนก็ไม่อยากร่วมมือเพราะเขาไม่รู้ว่าเวลาเขาร่วมมือไปอ่ะคุณเอาข้อมูลไปอ่ะเอาไปทำลักษณะไหนเอาไปใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมจริงไหมหรือขอมาเพราะไอ้คนนี้มันเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองนักวิชาการเป็นพรรคฝ่ายค้านเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าข่าวมันออกไปแค่ข่าวเดียวอ่ะสมมุติเขาร่วมมือกับรัฐไป20เคสแล้วมันปราบอาชญากรสัก18เคสดันมีหลุดไปเคสนึงทำเป็นบอกว่าเป็นอาชญากรแต่จริงๆเอาไปจับตาตั้งกิจกรรมทางการเมืองแล้วเป็นข่าวออกประชาไทยอย่างเงี้ยแฉบริษัทเขาเสียหายย่อยยับอ่ะครับเพราะนั้นสิ่งที่บริษัทเขาทำเขาก็คือตั้งกาดสูงไว้ก่อนเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มีแต่มันเหนื่อยตรงที่ว่าต้องไปผ่านขั้นตอนให้บริษัทมั่นใจก่อนที่จะร่วมมืออันนี้ปัญหาคือตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหานี้จริงๆคือรัฐต้องสร้างความไว้วางใจให้กับบริษัททั้งหลายว่าถ้าร่วมมือแล้วร่วมมือแล้วแก้ปัญหาที่บอกจริงๆอาชญากรรมจริงๆไม่ได้เอาไปใช้เรื่องอื่นอันนี้สำคัญที่สุดถัดมาครับคือปัญหาเรื่องว่ามันอยู่นอกเขตอำนาจแต่อย่างที่บอกหลายพรบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆออกเป็นพรบใช้ในประเทศไทยมันเริ่มมาจากอินเทอร์โพลเขาเจอปัญหานี้ในหลายประเทศแล้วเขาบอกว่าปัญหาแบบนี้ก็เกิดในประเทศคุณก็ออกกฎหมายนี้มาใช้สิแล้วมันมีการประสานความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศอัยการกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอื่นๆมันแก้ได้นะฮะแต่ปัญหาคือเราร่วมกับเขาเฉพาะเรื่องอะไรแล้วพอเรื่องแบบนี้เราร่วมได้จริงไหมอันนี้เรื่องหนึ่งกับสองคือเรามีพลังอำนาจในการบอกให้เขาต้องร่วมไหมอันนี้มองกลับกันเลยพอเป็นประเทศมหาอำนาจอ่ะเขาเอาจริงกับเรื่องนี้เขายังไม่เอากฎหมายมาพูดกับประเทศพวกนี้เลยไอ้ประเทศพวกนี้รีบจับแล้วเอาผลงานไปโชว์เพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยประเทศเหล่านั้นอ่ะมีผลประโยชน์หรือมีจุดยืนหรือมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างที่ทำให้คนต้องร่วมมือกับตนเองอันนี้ก็ต้องมาตั้งคำถามย้อนกลับประเทศไทยว่าแบบว่าเฮ้ยเรามีพลังอำนาจตรงนั้นไหมหรือเรามีความชอบธรรมทางกฎหมายแบบสุดๆเลยเขาไม่อยากร่วมมือแต่เราชอบธรรมทางกฎหมายสุดๆขอไปเขาต้องร่วมมืออันนี้มันเดินได้สองทางทศกำลังจะทิ้งท้ายบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ครับที่จะจัดการประกาศนี้ให้เป็นเสร็จเด็ดขาดครับซึ่งถ้ายังปล่อยอันนี้พูดก็เหมือนแทรกแซงกิจการในประเทศอื่นก็เราบอกอยู่แล้วว่าปัญหาทั้งหมดมันเริ่มจากว่าไอ้พื้นที่ที่มันตั้งแข็งพวกนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วถ้าเรายังสนับสนุนประเทศเหล่านั้นให้ไม่มีรูออฟลอไม่มีนิติรัฐไม่มีการบังคับใช้กฎหมายทุกพื้นที่อย่างเสมอภาคปัญหานี้มันก็จะเกิดมันก็ลามไปเรื่อยๆวนไปวนมาอย่างเงี้ยแทนที่เราจะสนับสนุนให้เขาแบบว่า
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและทุกพื้นที่อย่างเงี้ยแล้วเราไปขอให้เขาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าจากที่เราดูมาเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่สามารถแก้เป็นจุดๆเป็นประเทศเป็นพื้นที่ได้นะมันต้องมองเป็นภาพรวมครับเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นนะว่าพอที่ปอยเป็ดโดนจีนนะเสียนุวงเสียนุวิวโดนจีนกำลาบทีวันนี้มาที่จันทศมาทางฝั่งเมียวดีเนาะทะเลก็โกเคเคปาร์คพอทางนี้จีนตามมามันก็หนีมาคิงโรมันบ้างทีนี้หนีไปคิงโรมันตอนหลังปรากฏว่าคิงโรมันก็โดนบีบก็หนีขึ้นไปไกลนะฮะถ้าใครที่ตามข่าวก็จะรู้ว่าตอนหลังเนี่ยโอ้โหเราต้องไปช่วยนะครับคนไทยถูกหลอกเนี่ยไกลไปถึงโกก้านะครับที่เมืองเหล่ากายซึ่งติดอยู่ข้างบนเลยนะฮะติดกับชายแดนจีนอันนี้เราก็เห็นว่าโอ้มันก็เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันก็ไม่หมดไม่สิ้นซากสักทีเนาะเราต้องมองให้มันเห็นเป็นทั้งภูมิภาคอ่ะมองเป็นส่วนๆคงไม่ได้การแก้ปัญหานี้ครับที่เราคุยกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ประสบการณ์เนาะจากคนที่เคยคุกคีแล้วก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโรแมนต์สแกมแล้วก็คอลเซ็นเตอร์มานั่งคุยกันนะครับเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนมันอย่างที่เราได้บอกย้ำเสมอว่านะครับไอตัวของแก๊งเหล่านี้นะครับรูปแบบการหลอกลวงอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับพื้นที่ในการปฏิบัติการมันมีพลวัตนะมันมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่เคยหยุดนิ่งนะครับเราในฐานะนะครับประชาชนแล้วก็แน่นอนเราก็กลายเป็นเหยื่อของแก๊งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามจะเรียนรู้นะครับเท่าทันกับไอ้ขบวนการเหล่านี้ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนมันคือนะครับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนาะ Transnational Organized Crime นะครับทีนี้นะครับก็คิดว่านะครับวันนี้นะครับรายการนะครับมนุษย์ออนไลน์ของเราก็ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมมาจนถึงนะครับนาทีนี้นะครับแล้วก็หวังว่านะครับจะติดตามรับชมรายการมนุษย์ออนไลน์ในตอนต่อไปนะครับผมอาจารย์รัตกรนะครับแล้วก็อาจารย์รัศพลก็นะครับขออำลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ